มีงานวิจัยหนึ่งบอกไว้ครับว่าช่วงเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขมากที่สุดก็คือช่วง10วันสุดท้ายของเดือนธันวาคมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยมั้งที่บางคนอาจจะวางแผนกลับไปหาพ่อแม่หรือไปชาร์จแบตสักที่ใดสักที่หนึ่งหรือว่าไปเที่ยวเพื่อพร้อมกับปีใหม่หน้าแต่น้อยคนครับที่จะรับรู้ถึงการมีความสุขในช่วงนี้บางคนมัวแต่ทำงานจนลืมไปว่านี่มันสิ้นปีแล้วและวันนี้มันก็เป็นวันคริสต์มาสครับลองหาไฟวอร์มได้มาวางใกล้ๆหาหนังสือมานั่งอ่านหรือว่าเล่นเกมที่ชอบกับเพื่อนๆดื่มด่ำกับความสุขช่วงสิ้นปีนี้ให้เต็มที่เลยเรื่องของปีหน้าค่อยว่ากันสุขสันต์วันคริสต์มาสครับสุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟครับทุกคนคลิปนี้อาจจะมีหิมะตกโปรยปลายเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศจริงๆคืออยากหาธีมชุดเสื้อแต่มันไม่มีเสื้อ คือไปหาแล้วมันไม่มีมันไม่สวยอ่ะมันมีสเวตเตอร์เว้ยแบบสเวตเตอร์แบบไอ้คริสต์มาสอีฟอ่ะแดงน้ำเงินอะไรเงี้ยแต่มันตัวเล็กไปเออผมตัวใหญ่แล้วแหละก็เลยแบบโอเคทั้งก็แต่งตามปกติแล้วกันแล้วใส่หิมะโปรยปลายเอาเนาะเออประมาณนี้วันนี้ส่วนเรื่องในวันนี้เนี่ยผมรวบรวมเรื่องสยองขวัญเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะมาเล่าเรื่องแบบว่าประวัติคืนคริสต์มาสอีฟประวัติคริสต์มาสเป็นยังไงมาไงเราต้องแบบรวบรวมเรื่องฮอลล์เนาะซึ่งผมไปเจอมาประมาณ13เรื่องก็ให้มันพอดีกับเลข13เลยแล้วก็แต่ละเรื่องก็จะมีตำนานแต่ละพื้นที่ของประเทศนั้นนะจะไม่ใช่แค่ประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศไทยอย่างเดียวนะรวบรวมมา13เรื่องนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนหลักของเราในคลิปนี้คือโชวาสนับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากหาอะไรซาบซ่าชงเองควบคุมความหวานเองได้เนี่ยแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายก็โชวาได้เลยนะครับหากใครนั่งทำงานแล้วติดดีเลย์ไม่กระชุ่มกระชวยเลยวันนี้กาแฟก็ดื่มไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนลองนี่ฮะโชวาไซรัปโชวาเป็นไซรัปรสผลไม้ต่างๆครับมีให้เลือกถึง8รสชาติด้วยกันซึ่งทุกคนสามารถชงกับน้ำเย็นหรือว่าโซดาแล้วก็เติมน้ำแข็งเพิ่มความเฟรชได้เลยซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบโซดากับน้ำแข็งนะเพราะว่ามันสดชื่นดีนอกจากนี้ทุกคนยังมิกซ์ระดับความหวานได้เองเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่ชอบหวานก็ผสมนิดๆเอากลิ่นเอารสชาติก็ได้หรือบางคนสายทานหวานอยู่แล้วก็เพิ่มไซรัปเข้าไปตามที่ชอบได้เลยทุกคนสามารถสั่งซื้อโชวาไซรัปได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วชอบรสชาติไหนอย่าลืมมาแชร์กันด้วยนะอันนี้ก็ตั้งใจเลือกนะแบบเขียวแดงให้มันเข้ากับคริสต์มาสหน่อยพอเอาไฟไปวางไว้ข้างหลังอ่ะไอ้ตัวสีแดงเห็นมั้ยมันจะผ่องขึ้นมาเอาตรงปิดไฟเห็นนะปิดไฟมันก็จะเป็นอย่างงี้ไปแล้วพอมีไฟวางอยู่ข้างหลังอ่ะสวยดีไม่มีหรอกบอกเฉยเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นตำนานเกี่ยวกับเจ้าสาวมิสซิสโทนะครับเป็นตำนานพื้นเมืองที่กล่าวขานกันต่อๆมานะตำนานนี้เกิดขึ้นที่ปราสาทแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเบรมชิลเฮาส์อยู่ในประเทศอังกฤษในช่วงปีศตวรรษที่17นะครับตำนานกล่าวว่ามีหลอดคนหนึ่งชื่อว่าโรเวลนะได้เข้าไปที่แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งในปราสาทแห่งนี้วันแต่งงานตรงกับคืนวันคริสต์มาสครับซึ่งรอบปราสาทจะถูกประดับด้วยมิสซิสโทนะแบบว่าเป็นแบบประดับธีมคริสต์มาสเลยนะซึ่งเป็นพืชที่นิยมมาตกแต่งในช่วงเทศกาลซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการเล่นซ่อนหากันในปราสาทก็คือแบบว่านะเด็กๆวัยรุ่นเล่นซ่อนหากันในปราสาทใช่ป่ะสามกว้างนะแบบซ่อนหาได้เงี้ยก็จะมีแบบระหว่างกลุ่มเพื่อนๆเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเนาะหลังจากเจ้าสาวไปแอบครับเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยถึงแม้จะมีการออกตามหาตัวเจ้าสาวอย่างเต็มที่เนี่ยแต่ก็ไม่มีใครพบเธออีกเลยนะวันนั้นลอร์ดโนเวลเสียใจมากที่เจ้าสาวหายตัวไปครับเขาได้ใช้เวลาหลายสิบปีต่อจากนั้นในการตามหาเธอแต่ก็ไม่พบเป็นเวลา10กว่าปีนะตามหายังไงก็ไม่พบละแวกปราสาทโดนลักพาตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตามหายังไงก็ไม่พบครับจนกระทั่ง50ปีต่อมาครับหลังจากที่เจ้าสาวหายตัวไปเนี่ยลอร์ดโรเวลตอนเนี้ยเป็นชายแก่คนนึงนะคือช่วงอายุคือแก่แล้วอ่ะก็บังเอิญไปพบกับประตูลับในปราสาทครับด้านในประตูเนี่ยมันจะมีตู้ไม้ขนาดใหญ่ที่ปิดแน่นอยู่ทีนึงในตู้ไม้เขาพบโครงกระดูกของเจ้าสาวของเขาเองในช่วง50ปีที่แล้วครับมือของเธอถือช่อมิสซิสโทอยู่ครับด้านในประตูของประตูไม้เนี่ยมีรอยขีดข่วนราวกับว่าตัวเจ้าสาวในช่วงยุคนั้นเนี่ยคือพยายามขวนประตูออกมาคือเหมือนเข้าไปได้แต่ออกมาไม่ได้น่าสงสารมากแล้วก็มีการเล่าขานอีกว่าวิญญาณของเจ้าสาวเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ในปราสาทครับแล้วก็ยังมีคนได้ยินเสียงร้องไห้ของเธอในคืนวันคริสต์มาสอยู่ทุกคืนครับเปิดมาเรื่องแรกก็มีความเศร้าเลยมีความดราม่าแบบดราม่าฮอลเลอร์ไม่ถึงกับฮอลเลอร์หรอกเพราะเธอก็ไม่ได้มาหลอกอะไรแบบน่ากลัวนะ
อ่ะเข้าสู่ตำนานที่2ครับเป็นตำนานเกี่ยวกับสุภาพสตรีในชุดสีน้ำตาลแห่งเรเนมฮอลครับตำนานนี้ได้เกิดขึ้นในคฤหาสน์เรเนมฮอลในประเทศอังกฤษอีกแล้วนะซึ่งเป็นคฤหาสน์เก่าแก่ของตระกูลหนึ่งที่ชื่อว่าทาวเซนตำนานเนี่ยกล่าวว่าที่นี่เนี่ยมีวิญญาณของหญิงสาวต้นหนึ่งที่ปรากฏตัวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสวิญญาณของเธอเนี่ยมักจะปรากฏตัวด้วยท่าทางที่โศกเศร้าครับล่องลอยไปตามทางเดินและในปี1963นี่เองช่างภาพจากนิตยสาร Country Life เนี่ยได้มาถ่ายรูปที่คฤหาสน์แห่งนี้และทำให้ภาพถ่ายต่อไปนี้ของเขาเนี่ยกลายเป็นภาพถ่ายจิตวิญญาณดังระดับโลกเลยครับคือภาพนี้โดยในรูปเนี่ยจะเป็นภาพร่างจางๆของหญิงสาวสบชุดสีน้ำตาลหรือว่าเป็นเงาลางๆกำลังเดินลงมาจากบันไดครับซึ่งรูปนี้ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นภาพถ่ายจิตวิญญาณโด่งดังมากระดับโลกนะว่ากันว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนี้คือหญิงสูงศักดิ์นะครับที่มีตัวตนอยู่จริงๆในช่วงศตวรรษที่17และหญิงสาวคนนี้น่าจะคือเลดี้โดโรธีวอลโพครับเธอเป็นภรรยาของขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อว่าชานทาวเซนผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์แห่งนี้ในช่วงยุคหนึ่งตำนานเนี่ยกล่าวว่าชานทาวเซนเนี่ยเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียงเรื่องของความโมโหร้ายเขาได้จับได้ว่าเลดี้โดโรธีภรรยาของเขาเนี่ยลักลอบพบชู้ครับเขาจึงจับเธอขังไว้และใช้กำลังรุนแรงกับเธอเป็นการลงโทษไม่ให้เธอออกไปไหนและบอกครอบครัวและเพื่อนๆว่าเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วครับนี่ก็มีความเศร้าอยู่ประมาณนึงนะเกี่ยวกับเลดี้โดโรธีนะครับต่อมาตำนานที่3ครับคือตำนานผีเฮี้ยนแห่งลูคิงตันครับตำนานนี้ได้เกิดขึ้นที่บ้านสายวิคตอเรียนที่หนึ่งณเมืองลูคิงตันรัฐมิชิแกนนะครับมีคนพบวิญญาณหญิงสาวที่บ้านหลังนี้โดยวิญญาณน่ะปรากฏตัวในช่วงทุกคืนวันคริสต์มาสนะครับว่ากันว่าเธอคือวีล่าซาร์นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโทนี่สตาร์ครับวีล่าน่ะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะนิสัยค่อนข้างจะพิลึกประมาณหนึ่งนะเธอเคยอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และเมื่อเธอตายไปวิญญาณของเธอเนี่ยก็ยังมาวนเวียนที่บ้านครับโดยสวมเสื้อเฟอร์ที่มีขนนะครับและมาเก็บดอกไม้หน้าบ้านของแต่ละคนเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยซึ่งเจ้าของบ้านคนปัจจุบันหัวดีแบบคุณมาปรากฏตัวในทุกคืนวันคริสต์มาสใช่มั้ยแล้วมันก็เป็นวันฮอลิเดย์อะไรเงี้ยงั้นจัดอีเวนต์ได้แล้วกันใครชอบมาล่าท้าผีมาดูเธอเนี่ยก็สามารถจ่ายเงินเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในบ้านแห่งนี้ได้ประมาณนั้นแต่ว่าธุรกิจนี้กลับไม่เป็นท่าครับเพราะว่ามีอะไรมาขัดขวางตลอดเองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเธอนั่นแหละที่แบบไม่อยากให้เอาวิญญาณของเธอเนี่ยมาแบบทำการหาเงินอะไรประมาณนี้ครับต่อมาตำนานที่4ครับเสียงกดกริ่งในคืนวันคริสต์มาสตำนานนี้เกิดขึ้นในช่วงคืนวันคริสต์มาสครับที่บรูคลินนิวยอร์กในปี1878นะมีชายคนนึงชื่อเอ็ดเวิร์ดครับมักจะได้ยินเสียงกดกริ่งหน้าบ้านของเขาแต่เมื่อเปิดประตูออกไปเขาไม่พบใครอยู่หน้าบ้านเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันในช่วงคืนวันคริสต์มาสครับแทนที่เขาจะกลัวนะแต่เขากลับรำคาญมากกว่าว่าใครมากดเปิดไปก็ไม่เจอคนอะไรบ้างนะคิดว่าเป็นโจรหรือว่าพวกเด็กมาแกล้งครับเลยโรยแป้งทิ้งไว้เพื่อหารอยเท้าว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนั่นเองแต่พอโรยแป้งทิ้งไว้ที่บันไดหน้าบ้านเนี่ยหวังว่าเจอรอยเท้าของคนร้ายใช่ไหมแต่ไม่มีรอยเท้าใดๆเลยแต่เสียงกลิ่งก็ยังคงมาเรื่อยๆครับจากเสียงกลิ่งเปลี่ยนเป็นเสียงทุบประตูขั้นรุนแรงมากและเขาตัดสินใจที่จะโทรแจ้งตำรวจให้มายืนเฝ้าหน้าบ้านเขาแต่ปรากฏว่าตำรวจยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านนะคือแบบสังเกตแต่มีอิฐอะก้อนอิฐอะโยนลงมาจากหลังคาบ้านซึ่งตำรวจก็คืองงมากว่าข้างบนน่ะมีอะไรก็เลยแบบแงนหน้ามองขึ้นไปดูก็ไม่เจออะไรนะเหตุการณ์นี้ก็เลยถูกเป็นที่เล่าลือเล่าขานต่อกันมาเพราะว่ามีคนเจอทั้งตำรวจที่แบบเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเหตุการณ์แปลกๆนี่มันเป็นเรื่องจริงกับเจ้าของบ้านที่แบบได้ยินเสียงกดกริ่งทุกคืนวันคริสต์มาสครับตำนานที่5ตำนานต่อมาครับคือตำนานอัศวินชุดแดงแล้วก็หมาไร้หัวเป็นตำนานของขุนนางอังกฤษคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเซอร์เจฟฟี่เดอร์มาเดวิลครับเป็นขุนนางชั้นสูงคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงยุคนั้นทั้งเรื่องการบริหารวังและเรื่องการเมืองเนี่ยเขาเก่งมากเมื่อมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องราชทายาทครับเซอร์เจฟฟี่ผู้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในวงตระกูลก็ยังงงทำไมคะเราจะทายาทในการแบ่งสมบัติทำไมถึงต้องถูกขับไล่ด้วยนะผมก็ยังงงนะซึ่งเซอร์เจฟฟี่ครับพายหลังนั้นถูกสังหารในสนามรบครับแต่เพราะเขาถูกขับไล่ออกจากศาสนาครับเลยไม่มีพิธีกรรมชาปนกิจศพของเขาวิญญาณเลยติดอยู่ที่โลกมนุษย์ครับมีคนเชื่อแบบนั้นมีข่าวลือว่าเซอร์เจฟฟี่เนี่ยทำการสาปแช่งทรัพย์สินที่เขาเคยเป็นเจ้าของนะครับว่าหากทรัพย์สินเหล่านั้นถูกริบไปจากเขาเนี่ยความหายนะจะมาเยือนแก่ผู้ที่ทรยศเขาคือผมมองว่าเขายังมีจิตเมตตานะในขณะที่แบบว่าโดนลิฟทรัพย์สินไปแล้วใช่ไหมแต่เขาแบบว่าไม่ได้สาปแช่งกับทรัพย์สินก้อนนี้ไปอยู่ที่ใครสาปแช่งคนนั้นแต่เขาบอกว่าเขาสาปแช่งกับคนที่ทรยศเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอาทรัพย์สินไปไม่ได้ทรยศหรือว่าไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็สามารถใช้ทรัพย์สินของเขาได้ก็ยังมีความเมตตาเป็นวิญญาณที่น่าสงสารคนหนึ่งนะและในทุกๆ6ปีครับในคืนวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยวิญญาณของเซอร์เจอร์ฟี่จะสวมชุดคลุมสีแดงออกมาหลอกหลอนผู้คนครับพร้อมกับสุนัขไร้หัวคู่ใจของเขาผู้คนที่เคยไปเยี่ยมชมที่สถานที่ต่างๆเนี่ยที่เขาเคยเป็นเจ้าของนะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขที่มีแต่เสียงลมหอบออกมาแล้วก็ไม่มีหัวครับและภาพจางๆของสุนัขไร้หัวเดินผ่านทะลุม่านหมอกต่างๆพร้อมกับอัศวินในชุดเกราะเต็มตัวด้วยเสื้อคลุมสีแดงครับ
ตำนานต่อมาครับคือตำนานคนขี่ม้าไร้หัวแห่งลูสฮอลครับตำนานนี้เกิดขึ้นในคฤหาสน์ลูสฮอลครับที่เป็นคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่ในชนบทนะอยู่ในประเทศอังกฤษอีกแล้วครับและสร้างมาตั้งแต่ช่วงปีศตวรรษที่16เลยคือด้วยประวัติที่ยาวนานมากทำให้คฤหาสน์แห่งนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าประวัติลึกลับมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับที่มันจะเกิดขึ้นทุกปีในคืนวันคริสต์มาสหรือว่าในช่วงเดือนธันวาคมครับโดยหนึ่งในตำนานที่โด่งดังเนี่ยคือตำนานคนขี่ม้าไร้หัวในช่วงคืนวันคริสต์มาสอีฟมีการพบชายขี่ม้าสวมใส่ชุดโบราณตามถนนของลูสฮอลเมื่อมองดูใกล้ๆกลับพบว่าชายคนนี้ไม่มีหัวครับและบางคนอ่ะโดนราชวินคนนี้ที่ขี่ม้าก็ไร้หัวนะวิ่งไล่ตามเพื่อจะเอาหัวของเขามาแทนที่หัวของตนครับซึ่งน่ากลัวมากนะอันนี้คือแบบไม่ดราม่าแล้วแต่ว่าน่าสงสารมากและมีคนได้ยินเสียงฝีเท้าม้าแต่ไม่มีม้าตัวใดเลยที่วิ่งผ่านไปครับตำนานต่อมาคือตำนานปาร์ตี้ที่คุกอัลคาทาสนะครับคุกอัลคาทาสเนี่ยเป็นคุกที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูหนังหรือเปล่านะแล้วก็มีประวัติที่ยาวนานมากเนื่องจากลักษณะที่โดดเด่นของคุกนี่เนี่ยมันจะเป็นคุกที่อยู่บนเกาะเล็กๆตามภาพนะครับเป็นคุกที่อยู่บนเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางอ่าวซานฟรานซิสโกกลางทะเลน้ำเชี่ยวแล้วก็มีความหนาวเหน็บมากแม้ว่าตัวคุกจะปิดตัวลงไปแล้วครับแต่ว่าเรื่องราวความน่าขนลุกในคุกนี้มันยังถูกเล่าลือมาจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งคุกนี้ถูกนำไปสร้างเป็นหนังเป็นซีรีส์มากมายเลยนะและในหนังมักจะสื่อบางจุดที่มันน่าขนลุกครับเพราะว่าเรื่องราวในคุกนี้เนี่ยมันน่าขนลุกมากและข่าวที่โด่งดังของคุกนี้คือการแห่งคุกที่โด่งดังจนไปสร้างเป็นหนังนะตามตำนานคุกแห่งนี้เนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายทั้งเรื่องผีและเรื่องของคนนะหนึ่งในตำนานลี้ลับของที่นี่ครับคือเรื่องผีที่มาปรากฏตัวในปาร์ตี้คืนวันคริสต์มาสคืนหนึ่งครับในช่วงปี1940มีพระสตรีคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นสตันครับได้จัดปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสในคุกนั้นซึ่งในละแวกนั้นมีบ้านพักบนเกาะของเขาด้วยนะในระหว่างปาร์ตี้เนี่ยพวกผู้คุมหลายคนเห็นผีปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาพวกเขาครับเป็นร่างสวมชุดสูทสีเทาหมวกปีกกว้างครับและมีเคราแหลม2ข้างผู้คุมจ้องไปที่ร่างผีนั้นด้วยความตกใจครับและจู่ๆร่างเหล่านั้นก็หายตัวไปครับพวกผู้คุมเนี่ยยังบอกด้วยว่าอากาศในห้องนั้นเนี่ยเย็นลงอย่างกระทันหันและไฟในเตาผิงค่อยๆดับลงอย่างน่าขนลุกครับตำนานต่อมาคือตำนานของโจรที่ปรากฏตัวในทุกคืนวันคริสต์มาสครับตำนานนี้เนี่ยเป็นตำนานเกี่ยวกับโจรคนเดิมที่ถูกสังหารแล้วก็ว่ากันว่านะเขาจะกลับมาทุกคืนวันคริสต์มาสครับปลายศตวรรษที่18มีโจรที่น่ากลัวคนหนึ่งชื่อว่ากิลเบิร์ตครับคืนก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยกิลเบิร์ตได้จับตัวพ่อและก็ลูกสาวคู่หนึ่งไปซึ่งพ่อลูกคู่นี้เนี่ยขับรถม้ามาแล้วกิลเบิร์ตก็คือโบกให้จอดแล้วแบบสร้างทำเป็นแบบป่วยหรือว่าแบบว่าแบบบาดเจ็บเพื่อจะได้จอดรถม้าแล้วก็นำตัวเขาเข้าเมืองทำนองนั้นทีนี้พอพ่อลูกจอดตัวลูกสาวเนี่ยลงจากรถม้าก่อนพ่อนะแต่ว่ารถม้าเนี่ยม้ากลับตกใจครับแล้วม้าตัวนั้นก็วิ่งหนีหายตามถนนครับคือตัวพ่อควบคุมม้าอยู่กลายเป็นว่าลูกสาวอยู่กับกิลเบิร์ตครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวพ่อเนี่ยบังคับม้ากลับมาแต่ว่าไม่เจอลูกสาวของเขาแล้วครับแต่ว่าเขาไปเจอศพของกิลเบิร์ตแทนครับตัวงอเสียชีวิตอยู่บนพื้นมีดหล่นอยู่ข้างทางตำนานเล่าว่ากิลเบิร์ตบอกกับลูกสาวของเขาว่าเขาเนี่ยคือคนที่ฆ่าน้องชายของเธอเมื่อหลายปีก่อนเธอจึงแทงเขาด้วยความโกรธแค้นและก็หนีออกจากที่เกิดเหตุตำนานท้องถิ่นบอกว่าร่างของกิลเบิร์ตถูกฝังอยู่ข้างถนนครับและในทุกคืนวันคริสต์มาสกิลเบิร์ตจะวนเวียนอยู่ในละแวกนั้นกับหลุมฝังศพของเขาครับก้อนข้าเป็นโจรที่น่าสงสารนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบก็สารภาพกับลูกสาวไปแล้วก็โดนแทงตายแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นนะครับประมาณนั้นตำนานต่อมาคือผีกลางถนนคนเดินที่ใจกลางเมืองวิคตอเรียครับตำนานนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์วันที่25ธันวาคมในปี1890ลงหนังสือพิมพ์เลยนะหนังสือพิมพ์เนี่ยชื่อว่า Diary Colonist ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่รัฐบริติชครับที่ประเทศแคนาดาเนื้อหาข่าวเนี่ยมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเดวิดฟรีอายุ21ปีครับเดวิดเนี่ยเพิ่งกลับมาจากงานปาร์ตี้แล้วก็สวมชุดตลกตัวสีขาวแบบไปปาร์ตี้คือแต่งตัวตลกใช่ไหมไปปาร์ตี้เสร็จกำลังกลับมาครับตัวเขากำลังเดินทางกลับไปพบพ่อแม่ของเขาครับเพื่อไปพิธีมิสซาตอนเย็นที่โบสถ์ขณะที่เขากำลังจะเดินไปถึงโบสถ์นั่นเองครับมีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดครับและยิงเขาจนเสียชีวิตและชายคนนั้นก็พูดว่าแกท้าทายฉันเองนะพูดแบบนี้ซึ่งถ้าผมเป็นเดวิดผมก็งงนะแต่ปรากฏว่าชายคนนั้นยิงผิดตัวครับเพราะคิดว่าเดวิดคืออลีของเขาหลังจากนั้นก็มีข่าวลือเรื่องของวิญญาณเดวิดที่กำลังเดินทางกลับไปที่โบสถ์อยู่ทุกวันทุกคืนในคืนวันคริสต์มาสครับก็เดวิดก็น่าสงสารนะแบบไปปาร์ตี้มาแล้วก็โดนยิงผิดตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่แถวนั้นนะครับตำนานต่อมาคือวิญญาณของแอนโบลีนที่กลับมาทุกคืนเหมือนคริสต์มาสครับตำนานนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ปราสาทเฮเวอร์ประเทศอังกฤษนะปราสาทเฮเวอร์แห่งนี้เนี่ยคือบ้านในวัยเด็กของแอนโบลีนครับแอนโบลีนเนี่ยคือราชินีอังกฤษคนหนึ่งที่โดนสั่งประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะครับว่ากันว่าวิญญาณของแอนโบลีนเนี่ยจะกลับมายังปราสาทเฮเวอร์ซึ่งเป็นบ้านในวัยเด็กของเธอครับทุกๆคืนวันคริสต์มาสซึ่งเป็นที่ที่เธอมีความสุขที่สุดในชีวิตครับและว่ากันว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณของเธอเดินเก็บดอกไม้เดินล่องลอยเดินโลดเต้นไปตามถนนครับในละแวกบ้านของเธอนั้นเธอก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นวิญญาณหญิงสาวที่มีความสุขที่สุดในโลกครับ
ต่อมาคือตำนานวิญญาณไฮโซสาวที่มาร้องเพลงคริสต์มาสในโรงแรมครับตำนานนี้เกิดขึ้นในโรงแรมเบลลิงแฮมครับรัฐเพนซิลเวเนียเป็นเรื่องของตำนานหญิงสาวไฮโซคนหนึ่งที่วิญญาณของเธอเนี่ยมักจะมาร้องเพลงให้กับแขกของโรงแรมที่เบลลิงแฮมครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสว่ากันว่านี่คือวิญญาณของหญิงสาวของแมรี่โยเฮครับแมรี่เนี่ยเกิดที่เมืองเบลลิงแฮมนะเธอเป็นนักร้องที่มีพรสวรรค์มากและได้ออกแสดงทั่วยุโรปเลยเธอได้แต่งงานกับหลอดคนหนึ่งที่ร่ำรวยครับทำให้เธอเนี่ยได้เป็นไฮโซสังคมอังกฤษครับแต่ชีวิตของเธอไม่ได้เป็นอย่างที่หวังครับเธอเป็นไฮโซได้ไม่นานครับการแต่งงานของเธอก็จบสิ้นครับเนื่องจากหลอดคนนั้นเนี่ยล้มละลายครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็แต่งงานกับทหารอเมริกันคนหนึ่งที่เอาทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ของเธอไปหมดเลยครับเธอมักจะพูดเสมอๆว่าช่วงชีวิตในเบลลิงแฮมเนี่ยซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเธอหลังจากแมรี่เสียชีวิตครับแขกของโรงแรมเบลลิงแฮมก็บอกว่าเห็นวิญญาณของแมรี่ในวัยเยาว์แต่งกายด้วยชุดหรูหราแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นเปียโนให้กับแขกในโรงแรมฟังครับบางคนน่ะบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงแผ่วเบาเสียงฮัมเพลงของแมรี่ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับมาทำให้แขกในโรงแรมนั้นมีความสุขครับต่อมาคือตำนานโรงแรมหลอนครับตำนานนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของโรงแรมเคสเซนครับทางตอนเหนือของรัฐอาร์คันซอครับโรงแรมแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงแรมเก่าแก่นะสร้างตั้งแต่ยุคในปี1880เลยโรงแรมแห่งนี้เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมและก็เรื่องราวผีสิงครับแม้ว่าจะมีตำนานและการพบเห็นผีมากมายที่นี่แต่ในช่วงคริสต์มาสน่ะมีตำนานหนึ่งที่เป็นที่กล่าวขานมากในเหตุการณ์นี้ว่ากันว่าในช่วงคืนคริสต์มาสครับแขกที่ตั้งใจจะไปดูต้นคริสต์มาสของโรงแรมคือโรงแรมก็จะสับเซตต้นคริสต์มาสใหญ่ไว้ใช่ไหมพบว่าต้นคริสต์มาสแล้วก็ข้าวของต่างๆบริเวณต้นนั้นมีการเคลื่อนย้ายเองจากอีกฟากหนึ่งไปอยู่อีกฟากหนึ่งครับแล้วก็พบเห็นวิญญาณหลอนในชุดสมัยแบบวิกตอเรียนเก่าๆเลยเดินไปรอบๆห้องอาหารและก็โรงแรมอย่างไร้จุดหมายครับบางคนได้กล่าวว่าวิญญาณเหล่านี้เนี่ยดูสนุกสนานมากเพราะพวกเขาก็ย้ายของขวัญและก็เฟอร์นิเจอร์เล่นเท่านั้นเองเพื่อแกล้งแขกแต่เมื่อผ่านพ้นคืนคริสต์มาสไปครับทุกอย่างกลับไปอยู่ที่เดิมครับนี่ก็อาจจะเป็นฟังก์ชันของโรงแรมนี้ก็ได้มั้งมาสร้างความแปลกให้กับแขกประมาณนั้นนะแล้วก็แอบหลอนๆอยู่นะตำนานสุดท้ายครับวิญญาณของพระราชาที่มาเจอกันทุกคืนบนคริสต์มาสเพื่อมาประชุมการวางแผนของเมืองนี้ครับตำนานที่เกิดขึ้นในปราสาทวาเวลครับตั้งอยู่ที่คาคุปประเทศโปแลนด์ครับซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มากมายมานานหลายศตวรรษปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคกลางตอนต้นครับและมีความเกี่ยวข้องกับตำนานและเรื่องผีมากมายตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยมีตำนานหนึ่งกล่าวว่าที่นี่มีอุโมงค์ขนาดใหญ่ครับที่ชื่อว่าวาเวลฮิลซึ่งด้านในของอุโมงค์จะมีรูปปั้นมังกรที่แบบมีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีบันทึกของมนุษย์นับพันๆปีนะครับและมีหินเรืองแสงที่คาดว่าปล่อยพลังงานชีวิตออกมาในอุโมงค์นั้นด้วยตามตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าทุกๆคืนของคริสต์มาสกษัตริย์โปแลนด์ทั้งหลายจะมาเจอกันที่อุโมงค์นี้ครับเพื่อวางแผนให้เมืองนี้หรือว่าเมืองที่เขาเคยปกครองเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองครับและนี่คือ13เรื่องราวในคืนวันคริสต์มาสอีฟที่ผมว่าส่วนใหญ่อะมันถึงแม้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณผมว่ามันจะมีหลายๆเรื่องนะส่วนใหญ่นะมันจะมีกลิ่นความดราม่าความน่าสงสารการมีความสุขของใครบางคนอยู่ประมาณนี้พอฟังแล้วมันก็แบบดูละมุนดีนะแต่ว่าบางเคสก็คือมีความโหดร้ายมีความน่าสงสารที่แบบว่ามันสงสารจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องฮอร์เรอร์ที่แบบหลอนแบบหลอนขี้แตกขนาดนั้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในคืนวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็อีกประมาณ5-6 วันก็ปีใหม่แล้วเนาะซึ่งอย่าลืมติดตามคอนเทนต์โคนันเดี๋ยวผมจะไปโอซาก้าไปตามรอยโคนันจุดต่างๆที่โคนันกับเฮจิเคยไปสืบคดีแล้วก็ในเกียวโตด้วยอันนี้ก็แถบจะเป็นมือใหม่ในการวอกในการรอกนิดนึงนะแต่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับประมาณช่วงน่าจะปล่อยช่วงปลายมกราหรือว่าช่วงกลางมกราครับเดี๋ยวผมดูก่อนก็ขอทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอวยพรทีนึงในช่วงสิ้นปีโอเคไหมตอนนี้ยังไม่อวยพรจะไม่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับไปเลยครับบ๊ายบาย